การแทงหยวกถือเป็นงานศิลป์พื้นบ้านที่รวมเอาศิลปะด้านการเขียนและการแกะสลักไว้ด้วยกันกล่าวกันว่าการแทงหยวกมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาและแพร่ขยายเข้ามายังเพชรบุรีเพื่อใช้ในการตกแต่งเมรุในพิธีเผาศพและกลายเป็นงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างเพชรบุรีในที่สุดครูประสมสุสุทธิเป็นที่รู้จักกันว่ารอบรู้ในเรื่องการแทงหยวกมากกว่าใครจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ทำงานถวายตกแต่งพระจิตกาธานบนพระเมรุมาตรถึง2ครั้งงานที่ภาคภูมิใจคือไปแทงหยวกถวายงานพระเมรุย่าทำตกแต่งจิตกาธานบนพระเมรุซึ่งสมเด็จพระเทพมีรับสั่งให้นำคณะไปทำให้สมเด็จย่านะฮะก็ภูมิใจที่สุดหลังจากนั้นมาอีก11ปีสมเด็จพระเทพให้ไปทำพระพี่นางอีกก็เป็นความภาคภูมิใจครั้งที่สองในชีวิตนี้คงไม่มีงานไหนสูงเท่านี้อีกแล้วครูประสมมีประสบการณ์เรื่องการแทงหยวกมามากกว่า38ปีใครอยากรู้ท่านก็ยินดีถ่ายทอดความรู้ให้อย่างไม่ปิดบังทำมาแล้วเวลานี้ที่ทำออกสังคมนะฮะ38ปีที่สืบสานเนี่ยชนิดจอนต้นกล้วยทั่วโลกมันมี108ชนิดเราต้องเลือกนะมันก็เหมือนกับต้นไม้บางชนิดนี่มันมีคุณค่าไม่เหมือนกันเราต้องเลือกเอาต้นกล้วยตานีเพราะมันมีคุณค่ามากกว่ากล้วยอื่นคือผลใช้ไม่ได้ต้นกล้วยใช้ได้ทีนี้อุปกรณ์ของพระมีสำหรับแทงหยวกหรือคำว่าแทงหมายความว่าต้องทะลุไม่ใช่สลักไม่ต้องทะลุในวันนี้ครูประสมเป็นผู้คุมงานอยู่เบื้องหลังมอบหมายและถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดให้กับบุตรทั้ง8คนวันนี้ครูวิริยะบุตรคนสุดท้องจะแทงหยวกลายต่างๆที่ใช้ในงานการตกแต่งเชิงตะกอนให้เราชมศิลปะการแทงหยวกก็คือการนำต้นกล้วยเนี่ยครับนำต้นกล้วยทั้งต้นเนี่ยไปบังเชิงตะกอนเผาศพเพื่อให้ไฟมันระอุอยู่ในนั้นเวลามีคนตายเนี่ยครับมีคนเสียชีวิตเนี่ยเขาจะเอาศพเนี่ยขึ้นไปวางบนกองฟืนที่จะเผาพอต้นกล้วยโดนไฟมันก็จะร้อนแล้วมันก็จะร่อนเป็นกาบแต่นี้ชาวบ้านมีช่างฝีมือเอ๊ะกาบกล้วยเนี่ยที่ร่อนออกมาเนี่ยไหนลองเอามีดมาทิ่มแทงดูดิพอมีดมาทิ่มแทงปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นศิลปะเอ๊ะทิ่มแทงเสร็จปุ๊บเอาไปประดับดิแทนที่จะเป็นต้นกล้วยธรรมดาเอาไปประดับบนเชิงตะกอนก็เลยเป็นงานศิลปะการแทงหยวกต้นกล้วยที่เหมาะแก่การนำมาแทงหยวกคือกล้วยตานีเพราะมีร่องน้ำที่ละเอียดมีสีขาวนวลสวยงามและควรเลือกต้นที่ยังไม่ผ่านการออกเครือจะทำให้เนื้อไม่เปราะในขณะแทงครูจะตัดต้นกล้วยก่อนการแทงไม่นานเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยเหี่ยวหรือช้ำโดยเลือกต้นกล้วยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นประมาณ3กำมือและตัดให้ได้ความยาวประมาณ 24-33 นิ้วลอกเปลือกหรือกับกล้วยออกทีละชั้นแล้วแยกตามสีอ่อนแก่ซ้อนกันเป็นคู่เตรียมไว้วัดขนาดให้ได้ตามพื้นที่ที่จะนำไปติดโดยให้ยาวกว่าพื้นที่ข้างละประมาณ2นิ้วไว้สำหรับตัดแต่งในขณะประกอบก่อนแทงหยวกจะมีการไหว้ครูเพื่อระลึกถึงพระคุณจากนั้นจึงเริ่มลงมือนี่ลายประดิษฐ์นะครับเป็นลายพื้นฐานลายแรกเริ่มจากลายพื้นฐานคือลายฟันหนึ่งด้วยความชำนาญแทงขึ้นลงอย่างรวดเร็วจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างช้าๆทำให้มีตั้งฉากไปกับกาบกล้วยอยู่ตลอดเวลาเกิดเป็นลวดลายที่สม่ำเสมอลายฟัน3และลายฟัน5มีลักษณะการแทงเหมือนกัน
แต่มีรอยหยักของลายแตกต่างกันลายพันสามครับพอแบบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บถ้าเกิดนำมาซ้อนกันมันจะเกิดการตับวางกันพอดีเห็นไหมครับลายที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นคือลายหน้ากระดานเถาโดยจะมีลักษณะเหมือนลายไทยที่มีความอ่อนช้อยงดงามครูจะแทงหยวกด้วยความรวดเร็วผ่านเนื้อกาบกล้วยไปอย่างมั่นคงลายเส้นจะค่อยๆปรากฏขึ้นทีละน้อยตลอดความยาวของกาบกล้วยเมื่อแทงลายแล้วจะต้องขุดลายหรือควักลายเพื่อให้เห็นร่องรอยของลายชัดเจนเมื่อได้ลวดลายของชิ้นงานครบตามที่ต้องการครูจะเริ่มประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันโดยนำกาบกล้วยที่มีความยาวเท่ากับลายที่แทงไว้มาทำเป็นพื้นเรียกว่าผนังกระดาษอังกฤษสีต่างๆได้เข้ามาช่วยเพิ่มความแวววาวให้กับงานแทงหยวกสีน้ำเงินเขียวแดงจะใช้ในงานศพของสามัญชนสีทองจะใช้ในงานศพของชนชั้นสูงฉีดน้ำที่ผนังและที่กระดาษอังกฤษให้ชุ่มวางให้พอดีกับด้านบนของผนังแล้วนำกาบกล้วยที่แทงลายหน้ากระดานเถามาวางทับตามด้วยลายฟัน1 2ชิ้นมาวางไว้ทั้ง2ด้านของผนังโดยให้ด้านล่างของลายฟัน1หันเข้าหากันเป็นลายบัวคว่ำบัวหงายจากนั้นนำลายฟัน3 2ชิ้นมาวางต่อจากลายฟัน1ทั้ง2ข้างโดยหันด้านล่างของลายเข้าหากาบกล้วยลายฟัน1วางให้มุมแหลมของลายฟัน3เหลื่อมกันเพื่อความสวยงามเมื่อวางลวดลายเรียบร้อยแล้วใช้ตอกผิวมาแทงผ่านแผงชิ้นงานตามแนวขวางให้ทะลุนำปลายทั้งสองด้านมาขมวดปมให้เหมือนหัวตะปูแล้วแทงปลายตอกที่เหลือสวนกลับเข้าไปในเนื้อกาบกล้วยโดยให้ปลายตอกทั้งสองไขว้สลับกันจะทำให้ชิ้นงานทั้งหมดยึดติดกันได้แน่นหนาจากนั้นนำมีดตัดปากหยวกมาตัดแต่งให้กาบกล้วยมีขนาดเท่ากันก่อนนำไปประกอบโดยเฉือนให้เข้ามุมกันพอดีทั้ง4ด้านเมื่อประกอบครบแล้วใช้ไม้ปลายแหลมยึดมุมทั้ง4อีกครั้งแล้วจึงฉีดพรมน้ำให้ทั่วเพื่อรักษาความสดของหยวกกล้วยนอกเหนือจากลายหน้ากระดานเถาแล้วยังมีลายหน้ากระดานหางโตที่ใช้ประกอบในแนวนอนเช่นเดียวกันส่วนลายในแนวตั้งที่ใช้ประดับเสาเรียกว่าลายเสาจะมีรายละเอียดของลวดลายเป็นลายไทยเช่นกันเช่นลายน่องสิงเป็นต้นการประกอบหยวกลวดลายต่างๆนั้นครูจะสร้างสรรค์ออกมาได้หลายแบบขึ้นอยู่กับจินตนาการงานแทงหยวกนับเป็นงานศิลปะที่ต้องแข่งกับเวลาประณีตบรรจงในทุกขั้นตอนซึ่งครูประสมได้ถ่ายทอดเคล็ดวิชาสำคัญนี้ให้แก่ลูกหลานทุกคนเคล็ดลับในตัวนี้นะไม่ห่วงวิชาไม่ต้องสงวนเลขสิทธิ์ใครอยากได้เอาไปใครอยากได้เอาไปคนที่สงวนลิขสิทธิ์คนเห็นแก่ตัวเราไม่สงวนนี่ยังคุณไม่เอานี่อ่ะคุณจะไปทำอะไรก็เอาไปนะเราเต็มใจครับเราไม่ต้องสงวนลิขสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นตอนนี้ผมสบายใจแล้วลูกรับหมดแล้วครับเหล
ีนี้ก็ตายแล้วก็เหลือแต่หนังสือด้วยจิตสำนึกแห่งความเป็นครูช่างแทงหยวกเมืองเพชรครูประสมสุสุทธิได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งปวงให้กับลูกหลานไว้ทำให้วันนี้งานแทงหยวกแห่งเพชรบุรีจะยังคงเป็นงานศิลป์สูงค่าสมกับที่ครูศิลป์ของแผ่นดินได้ฝากไว้กับแผ่นดินไทย